สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์เมนูปลาซิวทอดแท้นะคะก็ได้ปลาซิวมานะคะ4ขีดนะคะเดี๋ยวเราก็มาปรุงกันเลยนะคะใช้น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชานะคะตามด้วยพริกแกงนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่นะไข่ไก่1ฟองค่ะแล้วก็ใบมะกรูดอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคนให้เข้ากันนะคะปลาทอดแพก็คล้ายๆกับทำเหมือนกับกุ้งทอดแพนะคะกุ้งฝอยทอดแพทำกินง่ายๆนะคะค่ะเราก็คนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะค่ะน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเรามาทอดกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะแพแรกกับแพที่2ที่เราลงไปก่อนนะคะก็สุกใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปเสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็จะทอดจนเสร็จนะคะจากนั้นเรามาจัดเสร็จการเสิร์ฟกันค่ะค่ะนี่นะคะสำหรับเมนูปลาซิวทอดแพของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ทำง่ายมากๆนะคะส่วนประกอบมีไม่เยอะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ